ไปดูที่เรื่องของกีฬากันบ้างนะคะโดยนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีค่ะได้ร่วมแข่งขันกีฬาเฟชชี่เกมหรือว่า RBIU เฟชชี่เกม2018กีฬาที่จะจัดขึ้นนะคะเพื่อสานความรักและความสัมพันธ์ค่ะขบวนพาเลทนะคะที่เห็นเป็นขบวนพาเลทที่มาในคอนเซปต์การรณรงค์เรื่องของยาเสพติดที่เดินขบวนโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีกำลังเข้าสู่สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าร่วมการเปิดการแข่งขันกีฬาเฟชชี่เกมครั้งที่4นะคะได้มีรองศาสตราจารย์ดร.ทรงศักดิ์มิ่มกระโทกรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเฟชชี่เกมหรือว่า RBIU เฟชชี่เกม2018ก็คือการแข่งขันกีฬาภายในที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาของแต่ละคณะสาขาวิชาค่ะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้ในด้านของการเล่นกีฬาเรียนรู้การมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยที่สำคัญยังเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ก็แบ่งเป็นรายการกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล7คนประเภททีมชายวอลเลย์บอลประเภททีมผสมนะคะสตรีทบาสเกตบอลประเภททีมชายและทีมหญิงแชร์บอลประเภททีมหญิงซักเกอร์ประเภททีมผสมแข่งขันวิ่ง6ขาแข่งขันวิ่งเปลี่ยวกระสอบและการแข่งขันอีสปอร์ตทีมละ5คนนะคะก็มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 1,700 คนค่ะ